หม้อข้าวไฟฟ้าไฟไม่เข้าลองซ่อมดูก่อนปัญหามักจะเกิดจากเทอร์โมฟิวหรือตัวควบคุมอุณหภูมิซึ่งก็มีอะไรให้เปลี่ยนตรงรุ่นถอดของเก่าออกแล้วก็เปลี่ยนกลับไปได้เลยแต่ของดัดแปลงก็มีเป็นฟิวราคาไม่แพง10กว่าบาทแต่ในการใช้งานต้องดัดแปลงและห้ามบัตรกรีการใช้ฟิวของแท้ตรงรุ่นดีกว่าติดตั้งง่ายกว่าหลังจากประกอบเข้าด้วยกันแล้วเสียบปลั๊กไฟถ้าไฟติดก็แสดงว่าใช้ได้สำหรับหม้อหุงข้าวชาร์ปของแท้ติดมากับเครื่องใช้ได้6ปีกว่าส่วนฟิวที่นำมาดัดแปลงก็ใช้ได้ประมาณ3ปีกว่าสำหรับหม้อหุงข้าวชาร์ปใบนี้เป็นรุ่นแคนดี้ 1.1 ลิตรใช้มา10กว่าปีแล้วและเทอร์โมฟิวตัวนี้ก็เป็นตัวที่3สำหรับสาเหตุที่เทอร์โมฟิวขาดคาดว่าเป็นเพราะวางหม้อไม่สนิทและหมดอายุตามสภาพ